แบงค์เป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์เศร้าได้ค่อนข้างดิ่งพอร้องมาคำแรกแล้วแบบนี่แหละเพลงที่เราอยากให้ Clash เป็นเมโลดี้ของ Clash มันจะมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่พอขึ้นมาแล้วรู้เลยว่าเป็นเพลงของ Clash แล้วผมก็เคยพูดกับคนว่าถ้าวันนึงได้มีโอกาสก็อยากจะแต่งเพลงให้สักเพลงเราก็ตั้งเข็มว่าเราจะทำเพลงนึงนึกถึงเสียงของแบงค์แล้วก็ทำให้เพลงนี้เศร้าที่สุดเราโชว์อารมณ์ที่มันสิ้นหวังของแบงค์จริงๆทุกครั้งที่แบงค์เปล่งออกมาเนี่ยมันได้ยินแล้วก็รู้สึกหมดเลย